ก็หมอปามนะคะเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งตอนนี้ก็อยู่ที่ของวลีรัตคลินิกค่ะเลเบียคืออะไรเลเบียก็คือเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็นแคมคือแคมเนี่ยอวัยวะเพศหญิงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแคมนอกกับแคมในก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ทั้ง2อวัยวะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่คนไข้มามีปัญหาเนี่ยก็มักจะเป็นส่วนแคมเล็กมันก็จะเป็นเนื้อที่เหมือนยื่นออกมาเยอะเป็นได้จากหลายๆสาเหตุเช่นคลอดลูกตามอายุหรือว่าบางคนก็เป็นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพอไอตัวแคมเนี่ยมันยื่นออกมาเนี่ยก็ทำให้แต่งตัวยากสมมติจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้ารัดๆอย่างเงี้ยก็อาจจะยากทำให้มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บหรือว่าไม่สะดวกบางคนแบบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมันทำให้เสียดสีเกิดความรำคาญใจหรือบางคนก็แค่รู้สึกว่ามันไม่สวยงามแค่นั้นก็มีเหมือนกันค่ะทีนี้การผ่าตัดตกแต่งก็คือการเอาส่วนที่เนื้อส่วนที่เกิดเนี่ยออกไปการเตรียมตัวของคนไข้เนี่ยก็คือจริงๆไม่มีอะไรเลยก็คือเตรียมใจที่จะเข้ามาแล้วถ้าเกิดคนไข้เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยกินอาหารได้ตามปกติเราใช้เป็นเทคนิคการแค่ฉีดยาชาทำแต่ว่ายกเว้นว่าคนไข้ถ้าเกิดว่ามีกินพวกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมพวกนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องงดพวกยาหรือว่าอาหารเสริมหรือเปล่าเทคนิคแรกเราเรียกว่าเป็นครีมก็คือเหมือนกับเล็มออกซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเราจะเอาส่วนของแคมที่มันเป็นสีเข้มๆเนี่ยเอาออกได้ทั้งหมดเลยความตึงมันก็จะน้อยพอแผลมันไม่ค่อยตึงเนี่ยมันก็ทำให้หายเร็วแต่ว่าแผลมันก็จะยาวกว่าทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเราเรียกว่าเป็นแบบเวชก็คือลักษณะการทำก็คือตัดเป็นสามเหลี่ยมแผลที่เราเห็นภายนอกเนี่ยมันก็จะน้อยแต่ว่าความตึงมันก็จะเยอะเพราะเสียอย่างคือส่วนที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยอันนี้จะออกได้ไม่หมดอันนี้แล้วแต่คนชอบเพราะว่าบางคนก็อยากจะให้ยังสีเข้มอยู่ข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าธรรมชาติมากกว่าก็การทำความสะอาดจริงๆแล้วสามารถทำได้ปกตินะคะคืออาบน้ำได้ปกติแต่ว่าจะมีอาจจะมีเลือดซึมหลังการผ่าตัดเนี่ยประมาณ 1-2 วันแรกก็แนะนำให้ใส่ผ้าอนามัยหรือใส่พวกแผ่นอนามัยไว้ก่อนเดินอะไรอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเจ็บแผลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหมอก็ไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมอะไรทั่วไปตามปกตินะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือตอนแค่ทำความสะอาดคือใช้น้ำธรรมดานี่แหละทำความสะอาดแล้วก็ซับๆเอาการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องมีเพศสัมพันธ์สักประมาณ2เดือนหลังจากผ่าตัดส่วนที่เราทำเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นส่วนที่เรามองเห็นว่าแบบมันยื่นออกมาอันนี้คือส่วนของที่เราเรียกว่าแคมนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนที่ต่อเนื่องกันไปข้างบนก็คือส่วนที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าหนังหุ้มคลิตอริสซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาทั้งสองอย่างเลยก็คือทั้งส่วนที่เป็นแคมแล้วก็ส่วนที่เป็นหนังหุ้มคลิตอริสซึ่งหนังหุ้มคลิตอริสเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งทำให้พอหนังหุ้มคลิตอริสเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนโดนคลุมแล้วก็จะมีปัญหาว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่เสียวอันนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ทำไปพร้อมกับทำแคมเลยก็ได้แต่ว่าถ้าการรีแพร์เนี่ยเป็นในแง่ของการใช้งานก็คือตรงช่องคลอดเนี่ยบางคนคลอดลูกแล้วรู้สึกว่าช่องคลอดไม่ฟิตเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้าไปทำถึงในช่องคลอดเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาด้านเกี่ยวกับอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามหรือว่ามีปัญหาที่เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันช่วยได้ไหมการผ่าตัดเนี่ยช่วยได้ไหมก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ตลอดนะคะ